สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับวันนี้ก็เป็นเช้าวันพุธนะครับที่12นะครับสิงหาคมนะครับ2020นะครับวันนี้เราจะมานะครับดูปรากฏการณ์นะครับBTC นะครับ Bitcoin กันนะครับหลังจากที่เมื่อ2วันก่อนผมได้ทำคลิปนะครับบอกเพื่อนๆไปแล้วแชร์เพื่อนๆไปแล้วนะครับว่า Bitcoin นะครับอาจจะนะครับวิ่งขึ้นไปเทสนะครับแนวต้านนะครับ 13,000 นะครับ800นะครับ US ดอลลาร์นะครับซึ่งณวันนี้เราจะเห็นว่าเอ๊ะทำไมกราฟวิ่งนะครับตรงกันข้ามกับสิ่งที่ผมพูดนะครับก็เลยจะมานะครับเรียนรู้ไปพร้อมกันนะครับก็จะมาให้เพื่อนๆนะครับทบทวนนะครับการดูวิเคราะห์เส้น EMA ของเราด้วยนะครับวันนี้นะครับให้เพื่อนๆเข้ามาเลยครับดูตามผมนะครับในกระดานเทรดของ Bitcup นะครับเราจะเห็นว่านี่คือกราฟสดๆเลยครับเวลาตอนนี้ก็คือ8:28 นะครับตามเวลาท้องถิ่นประเทศออสเตรเลียนะครับเช้าวันพุธนะครับก็ตอนนี้เราจะเห็นว่านะครับใน ไทม์เฟรมที่ 4H นะครับเห็นไหมครับเมื่อคืนทั้งคืนตั้งแต่เมื่อวานนะครับถ้าเราดูแท่ง Day 1เนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าเป็นแท่งสีแดงใหญ่มากเลยนะบางคนอาจจะตกใจเลยครับโอ้โหเกิดอะไรขึ้น Bitcoin นะครับเทลงมาหรือเปล่าครับถ้าเรามองดูเห็นไหมครับมันก็เพิ่งเป็นแท่งสีแดงแท่งเดียวนะครับก็ยังไม่ต้องกังวลอะไรคือย่อลงมาเห็นไหมครับย่อลงมาใน Day 1ก็ยังไม่หลุดแนวรับนะครับ 340,000 ยังมาไม่ถึงเลยเห็นไหมครับลงมาได้ต่ําสุดเมื่อคืนก็ประมาณ 350,000,000 กว่านะครับซึ่งเราจะมาดูในนึงครับมาดูเห็นไหมครับจะเห็นชัดเจนเลยว่านะครับกราฟนะครับในทาในไทม์เฟรมนะครับ 4H เนี่ยนะครับเห็นไหมครับ4ชั่วโมงนะครับวิ่งลงมาแตะที่ราคานี่ให้ดูชัดๆเท่าไหร่ครับประมาณ 352,500 เห็นไหมครับเมื่อคืนนี้นะครับแล้วก็โดนนะครับช้อนซื้อขึ้นไปเห็นไหมครับดีดตัวกลับขึ้นไปนะครับเป็นนัยยะที่ดีครับเพราะว่าอะไรครับวิ่งมาแตะแนวรับนะครับแนวรับนี้ไม่ใหญ่เท่าไหร่นะก็แต่ว่าก็ดีครับย่อลงมารับครับเป็นมีซัพพลายลงมารับนะครับซึ่งจะทำให้Bitcoin นะมีความแข็งแกร่งแล้วแข็งแรงมากขึ้นนะครับเพราะว่าขึ้นไปอย่างเดียวเนี่ยนะครับมันอาจจะทำให้แบบว่าลงวูบเหมือนลงลิฟต์ได้นะเพราะฉะนั้นมีย่อลงมารับนะครับมีซัพพลายลงมารับซึ่งตรงนี้ดีมากเลยครับให้สังเกตนะครับวันนี้นะครับเราจะเห็นว่าเส้นสีแดงนะครับเส้น EMA สีแดงด้านบนนะครับตัดเส้นสีน้ำเงินลงมาเห็นไหมครับเส้นเดียวครับเดี๋ยววันนี้นะครับถ้าเปิดสีเขียวขึ้นมานะครับแล้วก็คือเนี่ยเห็นไหมครับกราฟกำลังราคากำลังดันขึ้นไปเนี่ยนะครับแสดงว่าเส้นสีแดงเนี่ยตัดลงมาได้แค่เส้นสีน้ำเงินเส้นเดียวนะครับแล้วก็จะเด้งกลับขึ้นไปนะครับเดี๋ยวเราจะเห็นว่ากราฟวันนี้เส้น EMA ของเราเนี่ยวันนี้นะครับจะวิ่งลงมาแค่ไหนเห็นไหมครับเส้นสีแดงนะอาจจะวิ่งงอลงมานะครับแล้วก็อาจจะแบบย้อนนะครับหรืออาจจะมาแตะวิ่งอันมาแตะเส้นสีเหลืองเส้นสีส้มด้านล่างเห็นไหมครับซึ่งณตอนนี้เราจะเห็นว่าเนี่ยมันโดนนะครับโดนราคาเนี่ยโดนช้อนซื้อขึ้นไปที่ราคา 355,000 เห็นไหมครับประมาณ 352,500 ประมาณเนี่ยเห็นไหมครับโดนช้อนซื้อขึ้นไปหมดเลยนะเพราะนั้นถ้าวันนี้นะครับเปิดมาเป็นสีเขียวนะครับแล้วก็นะครับราคานะครับดีดกลับขึ้นไปเนี่ยก็จะสวยงามมากก็คือจะหยุดละคือจะย่อลงแค่นี้หรือในมุมมองที่แย่สุดคือจะลงต่อเนี่ยก็จะมีแนวรับจะมีแนวรับต่อไปนะครับซึ่งเราจะเห็นว่าอาจจะมีแนวรับถัดไปนะครับแนวรับถัดไปมีไหมครับมีครับที่ 340,000 เห็นไหมครับแนวรับแนวรับใหญ่ในไทม์เฟรมวันday 1นะครับก็อยู่ที่ประมาณ 340,000 นะครับซึ่งอาจจะก็ได้นะครับอาจจะย่อลงไปก็ได้นะครับหรือถ้าดูใน 4H เนี่ยก็คือจะย่อเสร็จแล้วเห็นไหมครับย่อมาแตะเส้น EMA เส้นล่างเรียบร้อยแล้วแล้วอาจจะมารวมอาจจะมากองอาจจะวิ่งอยู่359อยู่ประมาณนี้อยู่ที่ประมาณ359ถึง307เนี่ยอีกสักวัน2วันนะครับก็อย่างที่ผมคาดไว้ดาวไว้ว่า48ชั่วโมงนะอาจจะช้านิดนึงอาจจะภายในสัปดาห์นี้ก็ได้ผมว่านะประมาณอาจจะดีเลย์ตอนนี้ย่อลงมาเนี่ยอาจจะเป็นวันพฤหัสวันอาจจะเป็นพรุ่งนี้หรือวันศุกร์ก็ได้ครับอาจจะดีดตัวกลับขึ้นไปนะครับหรือนะครับอย่างแย่เลยผมว่าอาจจะเป็นไซด์เวย์ไปสักพักหนึ่งนะครับโอเคนะครับไม่ต้องตกใจนะครับเห็นไหมครับแค่ย่อลงมานะครับผมสวัสดีครับถ้าเพื่อนๆชอบนะครับก็กดไลค์นะครับถ้าเพื่อนๆถูกใจก็ Subscribe นะครับช่องของผมนะครับจะได้ไม่พลาดนะครับคลิปดีๆเกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีและสกุลเงินดิจิตอลนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ